น้องไนท์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้านะครับเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมด้วยน้องไนท์ยังบอกครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครรู้ไหมครับพ่อเป็นจตุโลกบาลนี่ส่วนแม่เนี่ยอยู่ในชั้นนิมมานรดีครอบครัวน้องไนท์เนี่ยเป็นเทพกันทั้งบ้านเลยสรุปก็คือว่าตัวน้องไนท์เองเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาแต่มีความรู้ความสามารถในการจดจำได้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรครับถ้าหากว่าพ่อแม่น้องไนท์อยากจะฟ้องร้องผมยินดีคงเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามกันอย่างต่อเนื่องกรณีน้องไนท์ที่อ้างตัวเป็นลูกพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตโดยหนึ่งในผู้ที่ก่อติดและตรวจสอบลัทธินี้อย่างต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยคือนายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมทำเอาพ่อแม่น้องไนท์ไม่พอใจและออกมาตอบโต้อยู่หลายครั้งล่าสุดทนายอนันชัยจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเรียกว่ามีคนขนหัวลุกอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดในหัวข้อขบวนการเชื่อมจิตอเวนเจอร์เปิดเผยข้อมูลความเป็นมาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกลัทธิเชื่อมจิตก่อนที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับขบวนการเชื่อมจิตในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่กองปราบโดยทนายอนันชัยใช้เวลาไลฟ์สดนานเกือบ1ชั่วโมงเรียกว่าสาวไส้ลัทธิเชื่อมจิตตั้งแต่ปฐมบทก่อนที่น้องไนท์จะเกิดเลยทีเดียวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของน้องไนท์ได้พยายามที่จะสร้างน้องไนท์ขึ้นมาให้เป็นเด็กวิเศษเด็กพิเศษมีความรู้ความสามารถในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาอายุยังน้อยครับตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยก็มีความรู้ด้านธรรมะแล้วสอนพ่อแม่นั่งสมาธิว่าอย่างนั้นเลยครับอ่อนที่จะท้องเนี่ยแม่ฝันเห็นแสงสีทองพุ่งลงมากลางห้องมีขบวนพระแม่กวนอิมเป็นขบวนใหญ่ทุกคนสวมชุดสีขาวมีชายรูปร่างสง่างามหน้าตาหมดจดงดงามใส่เครื่องประดับเป็นพญานาคสวมสร้อยสังวานสีทองโดยมีชื่อว่าองค์แสนสิริจันทานาคราชองค์แสนสิริจันทานาคราชนี่ก็เป็นพญานาคเป็นกษัตริย์พญานาค1ใน7พญานาคนะครับเขาบอกว่าองค์แสนสิริจันทานาคราชเป็นองครักษ์พิทักษ์ประจำตัวน้องไนท์นี่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วขณะที่มีการตั้งท้อง3เดือนแรกเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้เกิดเมื่อไหร่น้องไนท์เกิดวันอาสาฬหะครับเพียงแค่6เดือนก็เกิดแล้วในวันเข้าห้องคลอดเนี่ยเขาบอกว่าแม่เจ็บท้องมีชายนุ่งขาวห่มขาวมาตามดูไม่ห่างตอนน้องไนท์อายุ3ขวบเริ่มสอนพ่อแม่ให้ทำสมาธิทำจิตปล่อยวางพอน้องไนท์จำความได้ก็มาบอกเลยครับว่าน้องไนท์เนี่ยคือองค์เพชรพัทระนาคานาคราชนี่เขาบอกนะตัวเขาเนี่ยคือองค์เพชรพัทระนาคานาคราชเป็นใครล่ะนะเป็นองค์อวตารนะเป็นองค์อวตารจากพญานาคราชได้รับภารกิจจากพระสักยมุนีพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มาช่วยฟื้นฟูพระศาสนาน้องไนท์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้านะครับเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมด้วยเขาบอกว่าน้องไนท์เนี่ยชวนนั่งสมาธิพ่อแม่เห็นดวงตาน้องไนท์เนี่ยเป็นเพชรคริสตัลเลยอยู่ภายในดวงตาร่างกายของน้องไนท์มีแสงสีทองมีออร่าจับทั้งองค์คำพูดแรกที่น้องไนท์พูดออกมาคือชื่อนิลมิตครับนิลมิตก็เลยเป็นชื่อที่น้องไนท์ใช้อยู่ทุกวันนี้คือนิลมิตในความเห็นของผมนี่นะผมคิดว่าเป็นการอุปโลกครับอุปโลกให้ลูกเนี่ยเป็นคนวิเศษ
ปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความในเพจ Facebook นะฮะเมื่อวันที่20กรกฎาคม64ว่าน้องไนท์เนี่ยลงไปนรกเห็นสัตว์นรกยมทูตเป็นเพื่อนกับน้องไนท์นะครับ22กรกฎาคม64น้องไนท์พูดว่าคนที่ตกไปในด้านมืดแม้แต่พระพุทธเจ้ามาหาหรือน้องไนท์มาโปรดเขาจะเชื่อนะแต่คนเหล่านั้นมีน้อยมาก23กรกฎาคม64น้องไนท์พูดเกี่ยวกับเห็นยมทูตมารับคนที่ตายไปแล้ว8สิงหาคม64น้องไนท์มารับคนมีบุญไปยุคพระศรีอาน19ตุลาคม64น้องไนท์ทำหน้าที่ลงมารับผู้มีบุญเข้าสู่ยุคพระศรีอาน5ธันวาคม64น้องไนท์นะครับเห็นวรกรรมจากรูปภาพมองเห็นภาพยนตร์มองย้อนกลับไปในอดีตได้หลายภพหลายชาติและลึกชาติได้นั่นเองต้นกำเนิดของ2นิ้วคือวันที่17กันยายน2565ครับไปดูได้ครับในเพจนะมีการโพสต์เอาไว้วันนี้ครับ6กันยาปี66เปลี่ยนรูปโปรไฟล์องค์เพชรพัทรนาคานาคราชอาจารย์น้องในนิรมิตเทวาจุติเอาละครับเป็นเทพเต็มตัวเลยตอนนี้น้องในยังบอกครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครรู้ไหมครับพ่อเป็นจตุโลกบาลนี่ส่วนแม่เนี่ยอยู่ในชั้นนิมมานรดีครอบครัวน้องในเนี่ยเป็นเทพกันทั้งบ้านเลยทนายธรรมราชก็ยังยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวครับว่าน้องในเนี่ยสอนธรรมะโดยรู้เองคำว่ารู้เองเนี่ยถือว่าเป็นสัพพัญญูนะครับเทียบเท่ากับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยนะยิ่งหนักเข้าไปเลยนะตอนนี้ผมก็เลยอยากจะถามกับพ่อแม่น้องไนท์นะครับพ่อแม่น้องไนท์เนี่ยตกลงเนี่ยน้องไนท์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับพิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นลูกพุทธเจ้าจริงเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิงจริงเป็นพระอนาคามีจริงเป็นเพชรพัทรนาคานาคราชจริงสอนการเชื่อมจิตทั้งสองแบบคือโดยการนำลำแสงจากพระพุทธเจ้าสู่ลำแสงตัวเองแล้วก็เชื่อมจิตไปยังผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อต่อยอดในการปฏิบัติธรรมหรือไปการสอนในสมาธิอย่างที่คุณพูดต่างๆเหล่านี้ครับเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่ามีการอุปโลกน้องไนท์เนี่ยเป็นเด็กวิเศษเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้น้องไนท์เป็นที่รู้จักและกล่าวขานสอนธรรมะก็ผิดถูกๆไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8ผมหยิบมาเนี่ยเพียงบางส่วนนะครับเพราะเวลามันน้อยแล้วผลจากการที่น้องไนท์เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงได้อะไรมารู้ไหมครับได้ลาภสักการะน้องไนท์เนี่ยมีภาพการได้รับเงินแล้วก็ส่งต่อให้หมออ้างว่าเอาไปปฏิบัติธรรมเอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมมีการเปิดนะรับบริจาคเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมไปดูพ.ร.บ.การเรียรัยคุณได้ขออนุญาตหรือยังคุณหมอครับแล้วที่ดินที่มีการซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นที่ดินของคุณแม่ของคุณพ่อคุณแม่น้องไนท์จะเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญครับแต่สำคัญก็คือเป็นที่ดินที่ตัวคุณแม่เองขายให้คุณหมอแล้วเอาสถานปฏิบัติธรรมมามอบให้น้องไนท์ตามข่าวในเพจเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนน้องไนท์ขึ้นมาเนี่ยสร้างเป็นเทวดาสร้างเป็นลูกพระพุทธเจ้าสร้างเป็นลูกของเจ้าแม่กวนอิมสร้างเป็นพระอนาคามีสร้างเป็นเพชรพระนาคานาคราชสร้างขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเพื่อให้เด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษสอนธรรมนะฮะแต่ธรรมะที่สอนเนี่ยบิดเบือนพระธรรมวินัยครับถ้าหากว่า
พ่อแม่น้องไนท์อยากจะฟ้องร้องผมยินดีเพราะว่าเอกสารหลักฐานผมเตรียมไว้หมดเรียบร้อยต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าคุณน่ะเป็นลูกพุทธเจ้าจริงเป็นลูกเจ้าแม่ลูกบุญธรรมเจ้าแม่คุณอิมจริงเป็นพระอนาคามีจริงแล้วก็เป็นเพชรพัทรนาคานาคาราชจริงถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้นะครับระวังนะครับจะติดคุกผมไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดจริงๆนะเตือนด้วยความหวังดีครับเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยตัดสินใจวันที่13พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาเราได้เจอครับเจอกันแน่นอนนะฮะแล้วก็มีผู้เสียหายแล้วนะครับมีทั้งผู้เสียหายที่เป็นพระและคฤหัสถ์ที่จะมาร่วมในการแจ้งความดำเนินคดีกับเราไม่หยุดหรอกครับถ้าท่านไม่หยุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ